ผู้ชมครับผมได้มีโอกาสสนทนากับชาวอินเดียชื่ออาจิตนะครับอาจิตเป็นคนที่ดูแลพวกเราในตอนที่เดินทางไปอินเดียผมก็ได้ถามอาจิตถึงการนับถือศาสนาฮินดูกับคนอินเดียเพราะสังเกตว่าแต่ละบ้านครับเมื่อเวลารถแล่นผ่านไปนั้นจะเห็นเป็นเหมือนศาลเจ้าที่มีลักษณะเล็กๆแล้วก็ตั้งอยู่ห่างกันน่าจะเห็นเกือบจะทุก100เมตรเลยก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมครับสถานที่ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นคือสถานที่ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดชาวเมืองไผ่สาลีหรือว่าเมืองไวสาลีที่นี่นะครับซึ่งในสมัยของพระเจ้าโศกมหาราชนั้นก็ได้มีการตั้งเสาพระเจ้าโศกมหาราชซึ่งนี่เป็นเสาที่ขุดค้นพบได้1ใน42ต้นแต่ว่าเสาต้นนี้เป็นเสาที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลืออีกหลายหมื่นต้นที่ยังขุดค้นไม่พบสนใจคือตรงนี้ครับคุณผู้ชมที่นี่มีฮินดูเทมเพิลด้วยนะครับเป็นเหมือนที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวฮินดูซึ่งเราจะเห็นว่าทุกๆประมาณสัก 1-2 กิโลเมตรของชาวอินเดียก็จะเจอฮินดูเทมเพิลเล็กๆอย่างนี้นะครับซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีเทวรูปตั้งอยู่นะครับแล้วก็เป็นที่เคารพสักการะของชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูแต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นครับผู้ชมก็คือว่าที่วัดฮินดูหรือว่าฮินดูเทมเพิลแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่บนสถานที่มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเคยเสด็จมาโปรดที่นี่นะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าศึกษาครับว่าเหตุใดศาสนาฮินดูถึงแพร่อิทธิพลเข้ามาทั่วทั้งอินเดียแม้กระทั่งดินแดนที่พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเคยมาโปรดณที่แห่งนี้ก็ยังมีวัดของชาวอินดูให้เข้ามาสักการะกราบไหว้และข้างในเขากำลังทำพิธีบูชาองค์เทวรูปนะครับของชาวฮินดูก็คือเป็นการแสดงความเคารพนะครับของชาวฮินดูในดินแดนที่เราเรียกกันว่าชมพูทวีปนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษากันต่อครับคุณผู้ชมว่าเหตุใดเรื่องการล่มสลายของพุทธศาสนาในอินเดียและการรุกคืบเข้ามาของฮินดูจนถึงปัจจุบันนี้ถึงมีเรื่องราวและมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและน่าจะนำไปศึกษาต่อน่าสนใจมากครับที่มาบวชเป็นภิกษุณีหรือสตรีที่บวชเป็นภิกษุณีแม้จะบวชWhy does India have the many Hindu temples? Actually, in India, before so many years, there was a very big history. There are so many god and goddess, just like you see the goddess Durga. But the three main goddess in India, one, the Durga, she is the symbol of energy and power.When anybody want energy, he feel weak, he pray to Goddess Durga and pray for the please give me energy. And another one is Goddess Lakshmi. Lakshmi is the symbol of for money. Yeah, richness. Yeah. So, and third one is Saraswati. Saraswati is the goddess of knowledge, mind, peace, and different thing of pray. You see here.If you pray the goddess Durga energy, you have to offer red color flower. You see red color. Yeah. And Lakshmi also red color, but with smell, just like rose. And for the Saraswati, white one. Mm. Knowledge. So she like yellow or white color. Another path have a different to the pray.And different, so many different god and just like main god is in India, the Lord Shiva, Shiva and Parvati, and his son Ganesha. You see the, like just like elephant mouth and big stomach is the Ganesha. Ganesha. People believe if you start some work, just like you open a factory, first you pray the Ganesha. If you pray the Ganesha, starting,Then always you happy all the time. So if everybody
if he make new home, pray to Ganesha. If he make new factory, new shop, pray Ganesha. Every good, when we start any good job, any good work, anything new, we starting from the Ganesha. Ganesha is just beginning. Yeah, Ganesha. To make you happier all the time. Yeah. It's a lifetime. Yeah. ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดภูตานในประเทศอินเดียนะครับซึ่งภูตานก็เป็นประเทศหนึ่งครับที่ได้รับเชิญให้มาตั้งวัดในประเทศอินเดียตั้งแต่เมื่อสมัยปี2ปีพุทธศักราช2500ปีที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นก็มีการเชิญวัดอื่นวัดไทยก็เหมือนกันวัดไทยนี่เป็นวัดเจ้าแรกๆเลยที่ซ้ําไปแต่ที่ภูตานที่วัดภูตานแห่งนี้ครับถือว่ามีความโดดเด่นและมีความสวยงามโดยเฉพาะในแง่ของศิลปะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันครับในส่วนหนึ่งก็คือว่าเรามาสร้างวัดในดินแดนพระพุทธศาสนาเช่นอินเดียเงี้ยซึ่งเป็นดินแดนที่พุทธศาสนาหายสาบสูญไปแล้วแต่เรามาฟื้นฟูใหม่ก็เป็นการมาปลุกจิตสำนึกของคนอินเดียให้เห็นว่าแผ่นดินของเขาเองเนี่ยเขาเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณของพระพุทธเจ้านะที่คนมาเยอะๆตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งมังค่าชาวยุโรปหรือเอเชียก็ตามเขามาเพื่อที่จะมาบูชามาสักการะพระพุทธเจ้ามาดูรอยของพระองค์มาตามรอยบาทของพระองค์แล้วเขามาเนี่ยเขาก็ได้มาหารายได้เข้าประเทศอินเดียด้วยเพราะนั้นอินเดียเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ทำรายได้เข้าประเทศเนี่ยมากเหมือนกันโดยเฉพาะจากชาวพุทธเราแล้วก็ที่สำคัญยิ่งเราก็ได้มาอนุเคราะห์คนชั้นล่างของเขาด้วยคือบางวัดก็จะมาสร้างคลินิกญาติโยมมาก็มาถวายยาบ้างแล้วก็เปิดโรงเรียนให้เขาได้ศึกษาวิชาพุทธศาสนาด้วยโดยที่เอาครูแขกมาอบรมแล้วให้ครูแขกคนอินเดียเนี่ยไปสอนเขาอีกทีนึงในบางวัดก็จะมีกิจกรรมหรืออย่างวัดไทยไวสาลีอาจารย์ดร.ฉลองท่านก็สามารถไปเอาลูกชาวบ้านซึ่งเป็นเด็กผู้ชายเขามาบวชได้แล้วก็สวดมนต์ไหว้พระเก่งด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการให้กำลังใจแก่ชาวพุทธโดยเฉพาะยิ่งชาวพุทธคนไทยเราเองที่เดินทางมาบางทีก็มาแล้วหาที่พักก็ยังไม่มีจะไปพักที่ไหนหนอยิ่งในช่วงแรกๆเนี่ยโรงแรมก็ยังมีไม่ค่อยเยอะก็จำเป็นจะต้องไปพักวัดนั้นพระคุณเจ้าที่มาสร้างวัดเอาไว้ส่วนหนึ่งก็คือเอาไว้ดูแลชาวพุทธเราที่ได้เดินทางมาด้วยอันนี้เป็นประสงค์จุดประสงค์หลักๆเลยแต่บางวัดท่านก็มีทัศนคติที่ไกลกว่านั้นอีกคืออยากจะให้คนอินเดียมาบวชแล้วให้คนอินเดียสอนคนอินเดียมันจะง่ายกว่าเพราะภาษาเขาถึงเนี่ยอย่างอาจารย์พระมหาดร.ฉลองท่านก็ทำไว้เป็นแบบอย่างในสมัยหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพโพธิวิเทศซึ่งท่านก็เป็นอดีตหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียท่านก็มีนโยบายหลักตรงนี้ตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วก็ทัศนคติที่ชาวฮินดูมองชาวพุทธตอนนี้ก็ดีขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเขาจะมองแบบรังเกียจเดียดฉันหรือมองด้วยความกลัวว่าเราจะมาอยู่ในแผ่นดินของเขาเพื่อที่จะหวังอะไรหรือเปล่าอะไรทำนองเนี้ยแต่เรามีแต่ให้ใช่ไหมชาวพุทธเรามาให้มาอนุเคราะห์มาช่วยเขาก็เลยกลับกลายเป็นมิตรตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นในมุมมองตรงนั้นแล้วก็รัฐบาลอินเดียณปัจจุบันเนี่ยคือเขาก็ให้ความสำคัญโดยเฉพาะยิ่งได้ลดค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆก็ลดลงมาแค่5 รูปีอย่างเงี้ย
ถ้าอยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของรัฐบาลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจอยู่และตอนนี้ก็เขายังมีโปรแกรมพิเศษให้กับชาวพุทธด้วยก็คือว่าถ้าหากชาวพุทธมาอินเดียมากๆเนี่ยเขาก็จะให้อิสระกับชาวพุทธสามารถที่จะมาสร้างวัดได้อีกเพิ่มอีกนี่คือโอกาสพิเศษอย่างที่พุทธคยาตอนนี้วัดไทยเราก็มีตั้ง12วัดแล้วเฉพาะที่เดียวยังไม่รวมที่อื่นนั่นก็บ่งบอกถึงแนวโน้มที่ดีที่ทางที่ดีขึ้นไปและก็ที่สำคัญยิ่งเราเป็นชาวพุทธที่มาที่นี่ก็ถือว่าได้มาช่วยกันอุปถัมภ์ค้ำชูถือว่านำพุทธศาสนากลับเข้ามาให้ปรากฏโดดเด่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโตขาวะโตสัมโตอัตติดันดาดาลิปุริจอุดานิยะตาปุริจปุดาลาเอกะภะคะวะโตสาวะโตสะอาวะนัยโยภาวะนัยโยความพยายามของนานาประเทศที่นับถือพุทธศาสนาที่จะช่วยกันประคับประคองให้พุทธศาสนานั้นยังคงมีอยู่ครับโดยเฉพาะในยุคหลังกึ่งพุทธกาลแต่ว่าการมีอยู่ของพุทธศาสนานั้นล้วนมีความเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตนะครับจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยเน้นเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของศาสนสถานศาสนวัตถุกันมากขึ้นจนหลงลืมไปครับว่าแก่นแท้ของพุทธศาสนาก็คือคำสอนของพระพุทธองค์ครับอยากตีสองประเด็นประเด็นหนึ่งเนี่ยตามพุทธตำนานก็ได้กล่าวว่าพระองค์ทรงพยากรณ์ไว้เป็นการว่าผู้ศาสนาของตถาคตจะอยู่ได้ประมาณ 5,000 ปีนี่มันแค่ 2,500 มันจะมีแต่ 2,500 เอาตายอีกกี่ชาติก็ไม่รู้เลยถ้าเป็นไปตามคำพยากรณ์และอีกอย่างหนึ่งเราก็บอกไม่ได้ว่ามันจะอะไรเกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์มันจะหมดไปจากโลกนี้ไม่ได้อะไรที่เป็นความงามเป็นความสะอาดบริสุทธิ์ไม่เป็นภัยต่อใครสร้างแต่คุณประโยชน์มาคำสั่งสมเจ้าสร้างแต่ประโยชน์แต่ไม่ได้คุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมใครๆก็อยากจะโอบอุ้มไว้ใครๆก็อยากจะได้มันไม่ใช่ของร้ายไม่ใช่พิษร้ายในความคิดของผมนะส่วนตัวนะขอคิดส่วนตัวนะผมว่าไม่หายไปจากโลกนี้หรอกถ้าตราบใดยังมีโลกอยู่นะยังมีมนุษย์อยู่นะแต่โลกมีมนุษย์ก็จบกันแค่นั้นไม่มีโลกก็จบกันแค่นั้นแต่ถ้ายังมีโลกอยู่มีมนุษย์อยู่เมื่อมีมนุษย์อยู่ต้องมีปัญญามนุษย์แตกต่างกับสัตว์ที่ปัญญามนุษย์มีปัญญามีเหตุผลมีเวลาจะคิดอะไรถูกไม่ถูกอะไรควรไม่ควรแต่สัตว์มันเกิดมาไม่มีปัญญามันอาจจะไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกมันอาจจะไม่มีเหตุผลเพราะเป็นสัตว์เดรัจฉานแม้สัตว์เดรัจฉานบางอย่างก็ยังนิ่งนะไม่ได้ดุร้ายบางอย่างก็ยังนิ่งแต่มนุษย์เราเนี่ยสามารถปรับตัวเองได้ให้ร้ายก็ได้ให้ดีก็ได้มันอยู่ที่ตัวเราเองพุทธศาสนาจึงเน้นสอนในเรื่องของการทำจิตให้บริสุทธิ์มีอยู่3ประการสัพพปาปัสสะอกรณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยธรรมนังเอตังพุทธานุศาสนังการไม่ประกอบความชั่วให้มัวหมองอีกประคองกายประกอบชอบกุศลทั้งชำระจิตใจให้ปราดมนพระทศพลทรงตรัสไตรวัตรธรรมสร้างความดีละความชั่วทำใจให้บริสุทธิ์นี่คือหลักของพุทธศาสนาหรือว่าจะพิสูจน์ไม่มีพิษมีภัยถ้าจะให้หมดคงไม่หมดไม่มีทางหมดพุทธศาสนาเพราะพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าถ้าหากว่าภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยยังคงยึดมั่นในพระธรรมคำสอนและพระวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติแล้วเนี่ยมันประพฤติปฏิบัติธรรมให้เห็นถึงความเสื่อมไปของสังขารร่างกายนี้ต่อเนื่องตราบนั้นโลกจะยังไม่ว่างจากพระอรหันต์ก็แสดงว่าเมื่อยังมีคนปฏิบัติธรรมอยู่
พระพุทธศาสนาก็จะไม่สูญไปจากโลกนี้แต่ถ้าเมื่อใดคนเลิกปฏิบัติธรรมเลิกสนใจคำสอนของพระองค์แล้วพระพุทธศาสนาก็ไร้ค่าเหมือนสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้สิ่งไหนที่เราไม่อยากใช้ก็ถือว่าเราทิ้งได้เป็นสิ่งที่ไร้ค่าแต่เมื่อเราอยากได้อยู่ก็เป็นของที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงฝากไว้ให้กับพวกเราได้ช่วยกันว่าภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ดีอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ดีเนี่ยจะต้องช่วยกันในการประคับประคองให้พระพุทธศาสนาสืบต่อไปให้ครบตามกำหนดที่พระองค์ได้ทรงพุทธธรรมนายไว้แล้วว่า 5,000 ปีว่าพุทธศาสนามีอายุถึง 5,000 ปีที่คำว่า 5,000 ปีในที่นี้ก็คือว่า 1,000 ปีแรกจะมีพระอรหันต์อยู่1,000 ปีให้หลังคือปีที่ 2,000 ตอนนี้พระอรหันต์จะเริ่มหาน้อยถึงมีก็มีประเภทที่เรียกว่าสุขะวิปัสสโกท่านไม่มีฤทธิ์ไม่สามารถห่อเหินในอากาศได้แต่ 1,000 ปีต่อมาคือปีที่ 3,000ตอนนี้ก็จะลดลงมาเหลือเฉพาะพระสกทาคามี 1,000 ปีให้หลังอีกเป็น 5,000 เจริญพร 1,000 ปีให้หลังเป็นปีที่ 5,000 เนี่ยก็จะเหลือเฉพาะพระโสดาบันแล้วต่อไปภายภาคหน้าเลยจากนั้นไปอีกแม้ภิกษุเนี่ยได้ชื่อว่าภิกษุคือแค่โกนผมแล้วจะมีแค่จีวรห้อยที่หัวแต่ว่าที่บอกว่า 5,000 ปีมันไม่ถึงง่ายๆครับคือพุทธศาสนาคำสอนของพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนแต่คนต่างหากที่ห่างเหินจากศีลธรรมสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่ในทุกที่ครับตราบใดที่ยังมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตราบนั้นโลกนี้ก็มีคำสอนของพุทธศาสนาที่ยังคงอยู่พระพุทธเจ้านั้นทรงสอนสัจธรรมที่ทำให้เราได้เห็นว่านี่คือแก่นแท้ของศาสนาที่ไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับและนี่จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าแท้ที่จริงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้เรียกว่าศาสนาครับแต่เรียกว่าเป็นสัจจนิยมเป็นความจริงที่มีโดยธรรมชาติเป็นความจริงที่มีอยู่คู่กับโลกนี้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแม้จักรวาลจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังคงอยู่ครับThank you.
มเชื่อมั่นครับว่า2ตอนต่อเนื่องที่คุณผู้ชมได้รับชมรายงานพิเศษจากรายการธรรมภิวัตในตอนอินเดียเปลี่ยนชีวิตนั้นคุณผู้ชมจะได้เปลี่ยนในหลายๆเรื่องครับทั้งเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิถีเปลี่ยนแนวทางแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าคุณผู้ชมอาจจะอยากร่วมเดินทางไปกับเรานะครับไปที่อินเดียไปที่เนปาลไปที่สีสังเวชนีสถานเพื่อไปร่วมกันเปลี่ยนชีวิตของเราเองครับเกิดขึ้นได้จริงๆสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปที่อินเดียและหากคุณผู้ชมสนใจสามารถที่จะเข้ามาสอบถามพูดคุยกับทีมงานรายการธรรมภิวัตได้สำหรับการเดินทางไปยังอินเดียสีสังเวชนีสถานและชมพูทวีปนะครับในช่วงของถอดรหัสธรรมในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมผมอยากจะนำพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ร่วมกันในคำว่าอรูปฌาน4ครับว่าจะมีความหมายอย่างไรโดยรายการธรรมภิวัตได้รับเมตตาจากพระมหาสนธยาเขมาภิรโตแห่งวัดชนประทานรังสิตนะครับพระมหาสนธยาจะมาถอดรหัสคำนี้ให้เราได้ทราบกันครับที่จะรู้ความหมายของอรูปฌานเราต้องลำดับความรู้เบื้องต้นก่อนว่าฌานคือสมาธิก่อนที่จะได้สมาธิที่เรียกว่าอรูปฌานเนี่ยก็ต้องผ่านตั้งแต่ฌานที่1ที่2ที่3ที่4ซึ่งฌานที่1ที่2ที่3ที่4เนี่ยเราเรียกว่ารูปฌานเพราะว่ามีกายเนี่ยนะเป็นส่วนของการทำให้เกิดสมาธิเพราะเป็นการตามดูกายตามดูกายเนี่ยก็จะมีผลเรียกว่าเป็นสมาธิแล้วเราก็เรียกว่าฌานก็คือปฐมฌานทุติยฌานจตุติยฌานจตุตถฌานพอพ้นจากจตุตถฌานเนี่ยในส่วนนี้เรียกว่าเป็นอรูปฌานตั้งแต่อากาสานัญจายตนะนะไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งการที่ได้ถึงอรูปฌานเนี่ยแสดงว่าเป็นผู้ที่มีสมาธิชั้นสูงถ้าภิกษุใดบอกแก่คฤหัสถ์ผู้ที่ไม่ใช่ภิกษุเนี่ยบอกแก่อนุปสัมบันถ้าไม่มีอยู่จริงต้องมีความผิดถึงขั้นขาดจากความเป็นพระถ้ามีอยู่ก็ยังต้องปรับอาบัติปรับความผิดนะเมื่อได้ฌานถ้ายังไม่ได้เป็นพระบุคคลแม้ละอัตภาพนี้คือละอัตภาพความเป็นมนุษย์ก็เข้าสู่พรหมโลกนะแต่แม้เข้าสู่พรหมโลกก็ยังไม่พ้นจากกำเนิดสัตว์นรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนะทุกขติวินิบาตฉะนั้นพระพุทธองค์จึงไม่ได้สอนเพื่อที่จะมุ่งเน้นฌานแต่ถามว่ามีดีไหมดีนะฉะนั้นเราจึงสังเกตได้ว่าพระอริยบุคคลบางองค์จึงไม่ได้ถึงฌานขั้นระดับนี้แต่สามารถละกิเลสได้นะฉะนั้นผู้ที่มีความสนใจนะจึงมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสมาธิแล้วก็เน้นเรื่องฌานเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงได้เป็นอย่างดีผู้ชมได้ทราบแล้วนะครับว่าคำหมายของคำว่าอรูปฌานนั้นมีความหมายอย่างไรอรูปฌานเป็นสมถภาวนาครับที่มุ่งดำรงฌานเป็นสำคัญสำหรับการวิปัสสนาภาวนาที่มุ่งสู่การรู้แจ้งเห็นจริงนั่นเองนะครับและหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของวลีหรือคำศัพท์ใดที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนาคุณผู้ชมคลิกเข้ามาพูดคุยกับทีมงานรายการธรรมภิวัตได้ที่ www.facebook.com/ธรรมภิวัตนะครับรวมถึงการติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางไปที่อินเดียนะครับคุณผู้ชมสามารถจะคลิกเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.thammaphiwat.com หมดเวลาสำหรับรายการธรรมภิวัตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ